สให้จะมีรัฐมนตรีไปให้กำลังใจตรงนั้นอะไรยังไงหรือเปล่าอ๋อคงไม่ใช่เรื่องรัฐมนตรีไปให้กำลังใจเพราะตาม152เป็นการอภิปรายทั่วไปกับครม.ทั้งคณะอยู่แล้วฉะนั้นครม.ทุกท่านก็ต้องไปฟังว่ามีอะไรที่พาดพิงถึงหน่วยงานหรือกระทรวงที่ครม.ท่านนั้นรับผิดชอบหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่ามีเพราะว่ามีหลายส่วนครับเพราะว่ามีการยื่นเรื่องงบประมาณด้วยใช่ไหมฮะว่าจะเอาเงินจากที่ไหนมาถ้าสมมติว่าพาดพิงถึงกระทรวงที่ครม.ท่านนั้นรับทราบรับผิดชอบอยู่ก็ต้องไปชี้แจงนะครับก็ได้หารือกันในครม.ครับท่านนายกได้กำชับอะไรเป็นพิเศษไหมคะในวันนั้นไม่เนี่ยท่านก็บอกให้ครม.ทุกคนก็เตรียมตัวแล้วก็จะมีหน่วยงานอย่างเช่นจะมีสำนักงบประมาณนะครับก็มีสำนักงานกฤษฎีกาเลขาครม.นะครับแล้วก็อาจจะมีสัก 2-3 หน่วยงานไปให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นที่เหลือก็ไม่ต้องไปก็อยู่ที่กระทรวงก็ถ้ามีอะไรก็ส่งข้อมูลไปที่สภาครับอ๋อยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นฮะครับคืออย่างนี้จากการที่ผมได้ถามทางสำนักพุทธนะฮะสำนักพุทธก็แจ้งว่าพอท่านได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วเนี่ยนะก็เท่ากับว่าท่านก็อาจจะต้องสึกแล้วก็การที่ท่านได้รับประกันตัวออกมาสู้คดีเนี่ยสมณะเพศท่านเนี่ยขาดไปแล้วนะครับส่วนสมณศักดิ์คือยศเนี่ยนะครับอันนี้เป็นพระราชอำนาจนะฮะครับก็คงเรื่องนี้ก็หมดจากสำนักพุทธไปแล้วก็อย่างนี่คือสิ่งที่สำนักพุทธแจ้งเรามานะครับว่าท่านก็คงขาดจากการเป็นพระนะครับคือจริงๆแล้วเราดูแล้วนักศึกษาคงไม่ได้มีเจตนาอะไรนะฮะแล้วก็เขาก็มาขอโทษเรียบร้อยนะครับผมว่าเรื่องนี้ก็น่าจะให้อภัยกันเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเจตนาอะไรแต่ถ้ามองในแง่ดีบางทีก็เป็นอะไรที่เด็กเขาก็อยากจะทำนะฮะแต่เรื่องนี้เราก็ได้กำชับไปแล้วว่าในการประกวดหรือในการโชว์ภาพแบบนี้คณะกรรมการน่าจะพิจารณาในเบื้องต้นด้วยนะครับคือเด็กเนี่ยก็อาจจะคิดในแง่มุมสร้างสรรค์แต่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการครับเรื่องนี้ก็กำชับทางสำนักพูดไปทุกจังหวัดว่าอีกหน่อยถ้ามีงานประกวดภาพวาดลักษณะแบบนี้นะครับยังไงก็ขอให้คณะกรรมการที่ประกวดเนี่ยพิจารณาให้รอบคอบนิดนึงครับครับขอบคุณมากนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ